ทศสารออสเตรเลียนะมาค่ายาติดติดก็ชั่วแล้วนะก็ชั่วแล้วเป็นรัฐมนตรีได้ไงเดินเข้ากระทรวงได้ไงท่านทันช่วงนั้นไหมที่ท่านธรรมนัสมีคดีของวิษณุที่เขาทันวิษณุก็เคยเป็นคนดำเนินคดีไอ้นี่เรื่องตุ๋ยด็อกเตอร์ไฮโซอะไรนะถึงพี่ถึงมอบให้วิษณุก็พูดแทนนะเขารู้เรื่องความเป็นมาของธรรมนัสมากถ้าธรรมนัสเนี่ยท่านเรียกเรานายอ่ะเราจะไปกระทืบมันก็ยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ให้แค่เพราะแต่ละไทยส่งผลกระทบต่อครม.ไหมครับเรื่องเนี้ยจะใหญ่โตขนาดไหนฮะถ้าเป็นผมนะผมลาออกนะถ้าผมเป็นนายกนะลาออกเพราะอะไรเพราะเป็นผู้เสนอแต่งตั้งคนชั่วไปให้กับพระมหากษัตริย์ปวดก้าวลงมาทำไมไม่กัดกร่อนดีถ้าไม่ปรับรัฐบาลนี้คนเร็วๆก็มีเยอะเอางี้ดีกว่าของชาดาไทยเศษคุณก็ได้ยินใช่ไหมเป็นอะไรเป็นผู้มีอิทธิพลถูกไหมทางอุทัยธานีก็ยังจะไม่ให้ทิ้งประยุทธ์เนี่ยก็ยังไม่ยอมให้เป็นอ้างภาพลักษณ์ไปดีเป็นผู้มีอิทธิพลชาดามันเลยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีถูกไหมก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วล่ะก็ส่งน้องสาวมาเป็นนะแล้วมันจะบริหารประเทศจะยังไงถ้าเอาคนที่ไม่รู้เรื่องถ้าไม่ปรับออกถ้าไม่ปรับออกจะเป็นปัญหาไหมครับเป็นแน่นะเป็นแน่อยู่แล้วไม่กี่ไม่มีเรื่องธรรมนัตก็ต้องเป็นอยู่แล้วนอกจากกระทู้ที่ว่าจะตั้งเนี่ยฮะจะดำเนินการเรื่องอื่นไหมครับเนี่ยนะนอกจากที่ว่าจะในรายละเอียดที่สื่อมวลชนสิงคโปร์เขาเสนอมาลงข่าวไปต้องมีการอ้างราชวงศ์หรือว่าอ้างเลยผมพลัดถูกไหมมาตรา12เนี่ยผู้ใดดูหมิ่นประมาทกษัตริย์นะพระราชินีและรัชทายาทนะจำคุกนะเดี๋ยวเราต้องถูกดำเนินคดีข้อหาผมบอกให้ยึดโน้ตจัดการเรื่องข้อหานะอ้างเลยอ้างก็มีการใช้สื่อในการยึดเครดิตนี้ความขึ้นเขารู้มาตั้งนานแล้วผมไม่อยากจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนให้สื่อออสเตรเลียต่างๆนี่นะผมเองท่านเหมือนท่านผมเองเนี่ยนะในฐานะสสไปขอก็ไม่ได้หรอกแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยขอได้รัฐบาลมันไม่ทำนะผมก็ต้องอ้อมไปหามาให้ได้กันเนี่ยแหละผมละหมายความว่าไงหมายความว่าข้อมูลที่ออสเตรเลียนำเสนอคือท่านเป็นคนก็ผมไม่ให้คนก็ไปหามาน่ะแล้วก็ส่งให้เขานะส่งข่าวก็ลงข่าวไปนี่ที่ท่านธรรมนัสพูดก็มีส่วนมีส่วนอะไรใช่ไหมคือที่ว่าคนไทยส่งข่าวให้ออสเตรเลียอะไรนะที่ธรรมนัสบอกว่าคนในประเทศไทยครับส่งข่าวให้ออสเตรเลียในการนำเสนอข่าวก็ถือว่าไม่ใช่ส่งข่าวไปให้ข่าวที่ออสเตรเลียก็มีแล้วคำพิพากษาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมนะผมก็หาคนรู้จักเลยนะไปเด็กเพื่อนคนให้หน่อยไปแทงช่วยคนข้อมูลรัฐบาลไม่ยอมทำช่วยคนข้อมูลเรื่องของการติดคุกหรือว่าข้อมูลคำพิพากษาหรือการด้วยแรงก็รัฐบาลมันไม่ยอมทำแหละถ้ารัฐบาลต้องการคนดีมาบริหารประเทศจะมีข่าวว่าธรรมนัสเนี่ยค่ายาเสพติดรัฐบาลก็ขอไม่ได้นี่ถูกไหมคนเอามาแล้วเอาไปทำอะไรครับส่งให้สื่อออสเตรเลียหรือเอามาจากที่อื่นเขามีวิธีการก็ไม่ถูกด่าแล้วแต่จะด่าก็มาด่าผมนะแต่ว่ากระบวนการที่เผยแพร่ในสื่อออสเตรเลียคือท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมครับฟ้องก็ที่ธรรมนัสเขาบอกว่าเขาจะฟ้องสื่อออสเตรเลียมันจะพาดพิงมาถึงท่านนักโทษยาเสพติดแล้วมันจะมาฟ้องคนบริสุทธิ์ท่านครับแต่ว่าเกณฑ์มันจะฟ้องผมแล้วเห็นแม่งกล้าฟ้องทีตัวติดอยู่ในคุกนะไม่ได้บุญได้เกิดนะต้องฟ้องผมที่ศาลธรรมดาหรือยังไงท่านครับแต่ว่าอีกฝ่ายเองก็พาดพิงว่าพรรคเสรีรวมไทยเองก็เคยมีบุคคลที่เป็นผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องหายาเสพติดเหมือนกันนะฮะคุณไม่เข้าใจหรอกคุณจะรู้ไหมว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันรวมตัวกันอยู่นะอย่างพรรคเก่าเห็นไหมสสเป็นด้วยกันกี่สมัยยังไปตบประบาลกันเลยเพราะมันไม่ได้รักกันจริงหรอกเข้าใจไหมยิ่งพรรคใหม่อย่างที่ไม่รู้หมูหมาจากไหนมาถูกไหมแล้วเขาก็ไม่ได้ความกระทำความผิดตอนที่เป็นผู้สมัครเนี่ยเขาทำกีฬาเขาถามว่าตอนนี้ตำรวจสั่งฟ้องเนี่ยคุณไปหาข่าวแล้ว
ใครกระทำความผิดเนี่ยนะจะต้องให้ศาลพิพากษาก่อนนี่มีเท่าที่ติดตามดูเนี่ยชื่ออะไรวะไม่รู้นะจำไม่ได้ก็ถูกตำรวจจับวันนั้นอ่ะผิดแล้วผิดเปล่ายังไงดูก็มีหน้าเป็นอาชีพอะไรชื่อมั้งนอกติดตามดูนะแล้วคนมาจ้างเขาส่งของเขาก็รับส่งนะแต่มันจะรู้เปล่าผมก็ไม่รู้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของตำรวจที่ต้องรวบรวมเรื่องหลักฐานดำเนินคดีถ้าตำรวจสั่งฟ้องเองการฟ้องอยู่เราจะได้เรื่องกระบวนการในพักใช่ไหมแต่นี่ต่อไปอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมถ้าขออีกทีฮะที่ท่านบอกว่าเอาข้อมูลจากออสเตรเลียผมไม่ได้เอาผมให้เขาไปหาให้เขาไปหาขอทำอะไรก็มาประจานในพวกนี้ไงคือที่ลงในสื่อออสเตรเลียเนี่ยเป็นกระบวนการที่ท่านเสรีเป็นคนดำเนินการถูกไหมครับผมให้เขาไปหาก็แล้วกันแล้วก็ให้สื่อออสเตรเลียไปเผยแพร่เลยไม่ใช่ผมให้เขาไปหาให้กล้วยทำให้ได้ให้ปรากฏใช่ไหมผมไม่ต้องไปสอนวิธีการต่างๆให้เขาบอกน้องกินอาหารกินไม่ต้องมาคอยป้อนให้อีกแล้วยังต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับยังต้องเสียค่าใช้จ่ายกับสื่อออสเตรเลียนะครับต้องเสียครับให้เขาไปหาก็ไม่เอาคนช่วยแล้วเมื่อสองวันนี้ออสเตรเลียที่แสดงที่จับยาเสพติดจากไทยไปได้ทั้งพันกิโลใช่ไหมจริงป่ะแต่เมื่ออาทิตย์นี้นะให้เขาไปหาเนี่ยไม่ขจัดคนชั่วผมให้เขาไปคนข้อมูลการโยนประเด็นโยนหินไปให้สื่อออสเตรเลียใช่ไหมครับเลยนะท่านโยนประเด็นไปให้สื่อออสเตรเลียช่วยหาให้หน่อยนะผมมาหาไม่ได้นี่รัฐบาลไทยไม่หานายกไทยไม่หาใช่ไหมอย่างนี้ตอนนี้ท่านเสรีก็มีตัวสมนวนถึงขนาดจะเขาไม่ตกหรอกแสดงว่าที่ธรรมนัฐเขาพูดว่ามีคนไทยร่วมมือกับเด็กคือจะก็เป็นความจริงไม่ใช่คนละเรื่องเขาไม่มารู้ลึกอย่างนี้ผมประกาศตัวเองไงนะก็ทำไมรัฐบาลอุ้มคนชั่วถูกไหมปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาของประเทศนายกมาอุ้มคนค้ายาเสพติดให้เป็นรัฐมนตรีอีกแล้วจะให้ผมนั่งเฉยๆอะไรอย่างเห็นว่าชวนคุณพรเพชรทำไม่ถูกเรื่องลุงผมยังเสนอให้ลาออกเลยไล่ธรรมนัสเป็นใครใช่ไหมคุณนับครับตั้งแต่วันที่นับตั้งแต่วันที่คุณธรรมนัสบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตอนรับตำแหน่งท่านก็เริ่มกระบวนการหาข้อพิสูจน์เลยใช่ไหมครับให้เสียออสเตรเลียไม่ใช่เราพอรู้ประวัติผมก็หาทางอยู่แล้วนะก็แค่นั้นเองนอกจากออสเตรเลียแล้วยังมีสื่อประเทศอื่นนะครับที่เราได้ติดต่อพูดคุยว่าถ้าเกิดมีเรื่องที่ต้องเราผมไว้ต้องให้ผมมีหน้าที่บริหารประเทศก่อนผมฝ่ายค้านผมมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเนี่ยในมือสสของรัฐบาลเนี่ยค้ายาเสพติดผมก็ต้องตรวจสอบสิใช่ไหมหรือที่ถามเมื่อกี้นะผู้สมัครผมเคยถูกจับผมก็ตรวจสอบอยู่เนี่ยรอดูที่ตำรวจจะจับฟ้องเมื่อไหร่แล้วนอกจากในสภาแล้วจะมีการดำเนินการกรณีคุณธรรมนัสทางอื่นอีกไหมครับอันนี้ก็ถูกศาลพิพากษาก็ต้องโทษนะจำคุกมันจบไปแล้วถูกไหมจบไปแล้วแต่คุณสมบัติมันควรจะเป็นรัฐมนตรีควรจะเป็นส.ส.ไหมมันอยู่ประเด็นนี้มันจะมาจับเขาติดคุกอีกไม่ได้จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติไหมครับก็ยังไม่ต้องเราจะดูนายกก่อนดินะนายกตัดสินใจง่ายจะตายไหมครับตัวเองถวายสั่งให้ควบคุมตัดสินใจได้เลยอย่างประเภทมาด้าดื้อตาใสนะผมถึงบอกนะในสภาผมพูดมาด้าทั้งนั้นทั้งคนทั้งโกง